แต่สักครู่เราจะต้องงดเสียงบนเวทีนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ทำคุณจะทำงานช้างบ่อยไหมครับเพิ่งมาแรกครับปกติก็จะมีทีมงานแล้วมาเห็นบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับผมว่ามันดีเพราะว่าตอนนี้มีความสนในความพยายามในการจะแก้กฎหมายเรื่องพรบช้างนะครับเพราะว่าเป็นชาวช้างเนี่ยเป็นคนผีช้างมานานแล้วก็เป็นมาจากที่ออกมาทานกว่ากิโลเลยนะการแก้กฎหมายเพราะว่ามาแล้วเนี่ยยังไม่ครั้งหนึ่งในชีวิตด้านก่อนทำเลยครับอยากทำอะไรทำการตอกย้ำว่ามันมีอยากให้อาหารช้างให้ครับชาวช้างอยากให้รับรังช้างน่าจะแก้ปัญหาพลบอลนะเพราะว่าท่านไม่ยอมกลับมาและช้างก็ไม่อยู่ให้ท่านได้สัมผัสด้วยนะครับเขาก็เดินทางบางเที่ยวไปนู่นไปที่คุยกันว่าจะทำยังไงให้คนที่ยังไม่ทานอุตสาหกรรมที่เป็นแบบไปที่เก็บเข้าไปมันอยู่ได้ทางไปนะครับสามารถป้องกันการไปทางป่ามาแล้วครับได้ป้องกันไม่เอาไม่ยอมให้มาแล้วคือการมาสวมว่าเป็นการช้างเลยว่าจริงๆงานนี้อยากให้นั่งหลังช้างด้วยบ้านเราเนี่ยระหว่างคนกับช้างเนี่ยมันทำให้มันนั่งมีความเป็นที่ได้ระหว่างทำไมเราไม่นะการจะแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องแก้ว่าทำยังไงถามตัวเองให้ช้างกับคนที่เก่าก่อนเนี่ยสามารถอยู่ได้ทำไมไม่ให้อาหารครับผมก็พยายามช่วยชาวช้างอยู่นะฮะช่วยชาวช้างอยู่บอกตรงนี้นิดนึงว่าไหนๆก็มีความรู้ตรงนี้ช้างเนี่ยสุรินทร์ให้รางวัลให้ปีละ5ครับมีให้พรุ่งนี้ลูกช้างจับเกิดยากนะเวลาตกลูกมาปั๊บเนี่ยเราดีใจอุ้ยเกิดแล้วเราดีใจให้รางวัลเลย 5,000